ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ TNN Health กันนะคะหลังจากที่เรานะคะได้ทราบอาการนะคะการรักษานะคะเรื่องของอัลไซเมอร์แล้วเชื่อเถอะค่ะว่าหลายท่านเนี่ยอยากรู้จังเลยว่าเอ๊ะตัวเราหรือว่าคนใกล้ตัวเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงของการเป็นอัลไซเมอร์ไหมแน่นอนค่ะการที่รู้ตรงนี้นะคะเราจะได้มาดูแลนะคะเตรียมพร้อมว่าเอ๊ะถ้าเรามีเนี่ยจะดูแลตัวเองยังไงเพื่อไม่ให้เป็นอัลไซเมอร์คราวนี้เรามารู้กันค่ะว่าปัจจัยเสี่ยงของอัลไซเมอร์มีอะไรบ้างข้อที่1ค่ะเรื่องของอายุที่มากขึ้นนะคะนับเป็นปัจจัยเสี่ยงของภาวะอัลไซเมอร์อย่างเสี่ยงไม่ได้ค่ะก็มีการศึกษาวิจัยนะคะแล้วก็พบว่าผู้ที่อายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีความเสี่ยงของภาวะอัลไซเมอร์มากขึ้นและทุกๆ5ปีนะคะทุกๆ5ปีปัจจัยเสี่ยงของการเป็นอัลไซเมอร์นี้จะยิ่งเพิ่มขึ้นมาเป็น2เท่ารู้แล้วไม่อยากให้อายุเดินผ่านเลยใช่ไหมคะค่ะไม่เพียงแค่อายุมากกว่า65นะคะยังมีข่าวว่ารายงานนะคะว่าอายุน้อยกว่า65เนี่ยก็เป็นได้ข้อที่2นะคะก็คือเรื่องของนะคะภาวะที่เรียกว่าเจเนติกจริงๆภาวะนี้ถ้าแปลเป็นไทยก็คือพันธุกรรมนั่นเองค่ะอย่างต่อมานะคะก็คือความผิดปกติทางพันธุกรรมที่เรียกว่าดาวซินโดรมหรือว่ากลุ่มอาการดาวนะคะจะพบได้นะคะว่าคนไข้กลุ่มนี้ค่ะเขาจะมีภาวะอัลไซเมอร์ที่เร็วมากกว่าคนปกติทั่วไปข้อที่4ค่ะคือภาวะบาดเจ็บที่ศีรษะมาก่อนภาวะบาดเจ็บที่ศีรษะมาก่อนเนี่ยนะคะก็มีทั้งงานวิจัยนะคะที่พบว่าถ้าเกิดภาวะบาดเจ็บทางศีรษะมาแล้วโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์สูงขึ้นแต่บางวิจัยบางการศึกษาก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกันอย่างไรก็ดีค่ะในเมื่อมันมีงานวิจัยที่บ่งบอกถึงว่าเฮ้ยมันมีเรื่องของการบาดเจ็บที่ศีรษะนะและทำให้เสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์ดีที่สุดก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางศีรษะรู้อย่างนี้แล้วนะคะน้องๆที่ชอบบิดมอเตอร์ไซค์ซิ่งนะคะก็ต้องระวังกันด้วยใช่ไหมคะและอย่างสุดท้ายค่ะก็คือเรื่องของโรคทางเส้นเลือดโดยเฉพาะเส้นเลือดสมองค่ะเส้นเลือดสมองที่ว่านี้นะคะก็จะมีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอีกอันได้แก่เบาหวานน้ำตาลในเลือดสูงภาวะอ้วนน้ำหนักเกินความดันโลหิตสูงนะคะการสูบบุหรี่ก็มีผลเช่นเดียวกันอยากเน้นย้ำถึงปัจจัยเสี่ยงทำไมถึงต้องพูดให้เราเข้าใจเพราะสิ่งเหล่านี้ค่ะเราสามารถดูแลและป้องกันได้ถึงแม้ว่าสาเหตุบางสาเหตุนะคะจะป้องกันเปลี่ยนแปลงลำบากเช่นเรื่องของกรรมพันธุ์ของเราเรื่องของอายุแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ก็คือกรรมที่เราทำก็คือการกระทำของเรานั่นเองค่ะหมายความว่ายังไงคะถ้าเราปรับนะคะให้ตัวเองมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะลดเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงความดันโลหิตสูงควบคุมน้ำหนักออกกำลังกายใส่ใจสุขภาพขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรายการ TNN Health ค่ะและอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมรายการสดคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทาง TNN นะคะ